ู่ช่วง Business Insight ช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมมาค้นหาเคล็ดลับความสำเร็จในการทำธุรกิจกันค่ะซึ่งวันนี้เรายังอยู่กันที่ธุรกิจของร้านโชนันร้านอาหารจานด่วนสไตล์ญี่ปุ่นสัญชาติไทยค่ะซึ่งวันนี้ตุ๊กจะพาคุณผู้ชมมาค้นหาคำตอบถึงกลยุทธ์การพัฒนาต่อยอดธุรกิจหลังจากนี้กันค่ะวันนี้เราก็12สาขาคุณปอมีวิธีการยังไงที่ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานเดียวกันในทุกๆสาขาจริงๆ เราใช้รูปแบบของระบบครัวกลางเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ เรามีซัพพลายเออร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆในการผลิตวัตถุดิบต่างๆที่เราต้องการตลอดเส้นทางบนธุรกิจสายนี้คุณปอคิดว่าอะไรคือปัญหาอุปสรรคที่หนักที่สุดนะคะจริงๆผมมองว่าลูกค้านะครับคือการทำธุรกิจโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยเนื่องจากว่าคนที่บอกว่าชอบไม่ชอบคือลูกค้าอร่อยไม่อร่อยก็คือลูกค้าแล้วตอนนี้อยากทานอะไรหรืออยากจะเปลี่ยนไปทานอะไรก็ลูกค้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่อาจจะเข้าง่ายนะฮะคือไม่มี barrier of entry เท่าไหร่แต่ว่าการที่จะอยู่ให้อย่างยั่งยืน10 20 30ปีได้เนี่ยอันนี้ใช้ความอดทนแล้วก็ความพยายามในการที่จะพัฒนาต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากปัจจุบันเรามีการพัฒนาเมนูใหม่ๆนะฮะให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าเรื่อยๆนะฮะอย่างตัวอย่างเช่นแกงกะหรี่อย่างเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งเมนูพวกกระทะร้อนเนี่ยเพราะว่าลูกค้าปัจจุบันก็ชอบอะไรที่ดูตื่นเต้นดูว้าวนะครับเรามีการเพิ่มชีสเข้าไปเพื่อเพิ่มให้ลูกค้ารู้สึกแบบโอ้ทานแล้วชีสยืดๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้อิงกับกระแสด้วยมีการเพิ่มตัวเมนูอย่างเช่นตัวอุด้งเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยคือมีออปชันที่แบบไม่ใช่ข้าวด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะออฟเฟอร์เมนูอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาให้ลูกค้ารวมทั้งการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นนะฮะอย่างตัวอย่างเช่นตัวข้าวเนี่ยเราก็มีการใส่รสชาติความเป็นไทยเพิ่มในเรื่องของบุคลากรตรงนี้คุณปอมีวิธีในการบริหารจัดการยังไงให้พนักงานของเรามีเป้าหมายเดียวกันที่แบบกับองค์กรนะคะคุณปอจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหัวใจที่สุดของธุรกิจร้านอาหารนะครับก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเราพยายามจะให้พนักงานเนี่ยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเรามีการส่งพนักงานไปเทรนข้างนอกตลอดเวลาเลยเราใช้ Lean ในการ drive เป็น tool ในการ drive องค์กรLean หรือว่าไคเซนนะเป็นหลักการทางฝรั่งแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในทุกปีเนี่ยเราจะมีการให้พนักงานทำโปรเจกต์ส่งให้กับเราแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็น 15% เป็น KPI ของเขาด้วยนะฮะแล้วก็เอาผลงานนั้นมาประกวดกันนะครับว่าคุณสามารถพัฒนางานให้เกิด value อะไรที่มันเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยให้กับงานที่เขาทำได้บ้างธุรกิจมาถึงณวันนี้ได้คุณปอมองว่าอะไรคือ key success factor ในการทำธุรกิจจริงๆผมมองว่าต้องขอบคุณพนักงานทุกคนในการที่พยายามรักษาสแตนดาร์ดการทำงานทุกอย่างนะครับรวมทั้งทุกคนเนี่ยมองเห็นถึงความสำคัญของร้านทุกคนรักร้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย key success จริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าทุกวันนี้เรายังพัฒนาตลอดนะครับทุกวันเนี่ยหลักการไคเซนเลยฮะเราพัฒนางานของเราทุกวันอย่างต่อเนื่องนะครับเรามองว่าสิ่งนึงที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้เรามองเรื่องของความต่อเนื่องของสิ่งที่เราพยายามพัฒนาตลอดแน่นอนนะครับมันอาจจะไม่ 100% แต่มันก็จะพัฒนาต่อเนื่องอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีความพอใจมากที่สุดแล้วหลังจากนี้คุณปอวางอนาคตสำหรับเส้นทางธุรกิจสายนี้ว่ายังไงบ้างเราก็ตั้งใจจะขยายให้กลายเป็น national brand ให้ได้ปัจจุบันเรามีสาขาแต่เฉพาะในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็มีแผนจะขยายออกไปต่างจังหวัดนะครับในเร็วนี้แล้วก็ในอีกภายในปีนี้ป่ะคะภายในปีหน้าค่ะแล้วก็ในอนาคตใกล้เราก็อยากจะไปต่างประเทศนะครับเรามีแพลนอยากจะขยายไปอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยในเอเชียบางประเทศนะฮะวันนี้เราก็ตั้งใจทำให้แบรนด์ของคนไทยเราเนี่ยไปแข่งขันได้นะฮะในต่างประเทศสุดท้ายค่ะคุณปอมีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากถึงคนที่กำลังจะตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจบ้างคะโดยเฉพาะคนที่อยากจะเข้ามาสู่สมรภูมิรบธุรกิจร้านอาหารนะ
จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าการที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรทุกอย่างเองได้เนี่ยมันต้องเกิดจากอินเนอร์ข้างในนะฮะเราต้องมีความเชื่อเราต้องมีแพชชั่นในสิ่งที่เราชอบแล้วเราอยากจะทำคืออย่าทำตามกระแสนะฮะทำอะไรก็ได้อาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราคิดอะไรเราชอบแล้วก็ต้องลงมือทำเลยต้องค้นหาสิ่งที่ชอบที่เจอแล้วลงมือทำทันทีครับค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณปอเป็นอย่างสูงที่สลับลามาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ